แล้วทำงานกับ Ruby Off Time ดีล่ะฮะคิดเองสี่ตัวแล้วเอ้ยใช่เออต้องแล้วงั้นแต่ว่าเราต้องตามหาเออ this okay okay โอเคแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเออเออแตะมันเลยอืมแตะมันรู้สึกว่าฉันหายจากการเดินสปริงล็อกแล้วโอเคโอเคโอเคนายงั้นนายถอดชุดออกได้แล้วแหละพี่เก็ตถอดได้แล้วโอเคงั้นนายลองแตะดูดิลองเฮ้ยหายไปแล้วไม่อยากเชื่อโอเคงั้นฉันลองดูบ้างดีกว่าอยู่โอ้ยสวยมากนี่ที่ไหนนะฮะนายตื่นมาได้หรือยังอ๋อมาตามมาแล้วฉันบอกให้นายถอดสปริงล็อกไงขี้เกียจถอดน่ารักดีฉันแต่ไม่สำคัญโอ้ยรู้สึกการเดินทางโดยไม่มีอะไรป้องกันนี้โคตรเจ็บเลย โอ้ยไม่ไหวนี่อะไรวะข้าในดูเนี่ยอะไรฟ้าๆเนี่ยอะไรวะอู้เกือบตกว่าใส่เบอร์ที่ต้องมามันต่ำฮะWorldling Satnet ฮะนี่อะไรอ่ะมันเชื่อมต่อสายเต็มเลยมาเข้าไปดูไหมโอ้เดี๋ยวมันอยู่ที่ F อะไรอ่ะอยู่ไปลองกดเอ้ยมีปุ่มด้วยรู้พี่เอาทำอีกแล้วอะไรวะเนี่ยกดดิอันนี้มีปุ่มด้วยเฮ้ยเนี่ยมันจะย้อนเวลาไปทุกที่เลยเหรอเนี่ยนี่ดูสิคงสุ่มๆอ่ะโอเคกดตรงนี้โอ้ what the โอ้โหร้อนโอ้โหอย่างกับจะเป็นไก่ย่างแล้วเนี่ยโอเคโอ้โหโอเคโอเคลองสิลองไปโอเคฉันจำไอ้ตอนนี้ได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ลองกดเฮ้ยมีปุ่มได้ลองกดสิปุ่มมาไหนอ่ะนี่ไงอ๋อสีเหยียบสินะวิ่งไปไหนอีกเฮ้ยอย่าบอกนะนี่คืออนาคตของโบลิ่งอ่ะมันไม่จริงใช่ปะนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมมันสร้างของมันโอ้ไม่ที่นี่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายเฮ้ยมันโอ้โหโบลิ่งเนี่ยนะโอ้โหโบลิ่งนี่โอ้ไม่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่เรื่องจริงขอมันไม่ใช่เรื่องจริงในสุดนี่ก็เห็นอนาคตของเวลริงแล้วสินะคุณคือใครอ่ะเป็นใครอ่ะอยู่ไหนมาจากไหนเนี่ยฮะฮ่าฮ่า ไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะฉันเป็นแค่คนคนหนึ่งที่จะมาชี้แนะอะไรพวกเธอนิดหน่อยนะคุณชื่ออะไรชื่อไงดีล่ะจอห์นสมิธหรืออะไรดีอ่ะฉันคือด็อกเตอร์หมองั้นตัวอาการผมหน่อยเดี๋ยวผมไม่สบายไม่ใช่หมอนั้นไม่ใช่หมออันนั้นหมายถึงจดร็อตเตอร์ที่มหาลัยเหรอไม่ใช่มันคือชื่อด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์อะไรครับด็อกเตอร์เฉยด็อกเตอร์เฉยด็อกเตอร์เฉยเรียกหมายถึงมันเป็นชื่อคนให้เรียกพวกผมว่าให้ด็อกเตอร์ใช่ไหมครับให้ผมเรียกพวกผมเรียกครูด็อกเตอร์นั่นคือชื่อฉันจริงๆนี่นะฉันชื่อด็อกเตอร์โอเคช่างเถอะเจเดี๋ยวก่อนคุณไม่มีนามสกุลหรืออะไรนะแบบชื่อจริงหรือชื่อเล่นหรือชื่อนั่นแหละชื่อจริงฉันไม่มีชื่อเล่นชื่ออะไรด็อกเตอร์คือด็อกเตอร์สั้นๆด็อกเตอร์เลยได้เถอะครับงั้นช่างมันเถอะงั้นขอบอกแล้วก่อนว่าต่อเธอได้เห็นคือเธอก็ได้เห็นอนาคตของวอลริงแล้วใช่นะฉันรู้ว่ามันแปลกไปแต่ถ้าเกิดว่านายเปลี่ยนแปลงอนาคตได้นะเปลี่ยนแปลงอนาคตยังไงนายรู้จักศูนย์กลางพลังของมอนสเตอร์ใช่ไหมฮะที่คุณลุงคนนั้นเคยเล่าให้ฟังแล้วน่ะอ๋อจากเขาด้วยเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขารู้ได้ยังไงฉันไม่เคยเจอเขาหรอกนะเขารู้ได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่เขาสงสัยเขาคงแบบว่าเออรู้เหมือนกันโอเคครับผมต้องทำยังไงก็ง่ายๆก็แค่ไปทำลายจุดศูนย์กลางพลังของมอนสเตอร์ซะก็แค่นั้นโบริงก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมในทันทีนะถึงใครกลับไปอดีตใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแหละแล้วเราจะไปยังไงอ่ะทาริสเดี๋ยวทาริสโอ้พวกนายมีทาริสด้วยเหรอฉันก็มีนะได้ก่อนนะไอ้ทาริสนี่เป็นของใครอ่ะฮะฉันคงบอกไม่ได้หรอกนะแต่พูดง่ายๆฉันบอกได้คำเดียวแล้วกันฉันคือไทม์ลอร์ด
Time Lord ฉันไม่เข้าใจแต่ช่างมันเถอะฟังดูดีมันเป็นชื่อฉายาไงมันก็แค่ชื่ออ่ะเอาเถอะนะตามมาเถอะนะตามมางั้นผมกดแล้วกันโอ้นี่คือเลเบอรินในอดีตเลเบอรินโอ้หนักมากเลยโอ้ยนะด็อกเตอร์ล่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อ๋อมาแล้วมาแล้วด็อกเตอร์นี่ดูฉลาดจังเลยนะครับโอเคมี IP เท่าไหร่เนี่ยมากกว่า300ละกันเดี๋ยวมี IP มากกว่า300มากกว่าเฮ้ย B มากกว่าด็อกเตอร์เอ็กแมนที่แกดูในโซนิกซะอีกอ่ะเฮ้ย B ฉันว่าด็อกเตอร์คนนี้ไม่ค่อยไว้ใจอ่ะน่าไม่ค่อยไว้ใจว่ะจริงเหรอก็จะชินได้เราไม่ได้แต่มันดูไม่ดีเลยนะเขาอยู่ดีก็นำทางเราอ่ะคิดว่าถ้าเกิดเขาจริงเขามานำทางเราตั้งแต่แรกแล้วคิดว่าเขาจะเป็นไซเบอร์ที่เขาไว้ปลอมตัวมาเหรอคิดได้ไงเนี่ยโอเคเราทำตามความคิดสักพักสิแต่ฉันเชื่อใจเขาไม่ได้ใครเชื่อใจไม่ได้เออไม่มีอะไรครับผมแค่พูดกับศัตรูตัวเก่าของผมเนี่ยอะไรอีกเนี่ยเราทำอะไรครับเนี่ยฮะโอ้ยที่นี่ทำให้รู้สึกไหมจุดสุดเขามาทำมอนสเตอร์แล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วอันนั้นที่อยู่ในในอดีตของผมล่ะนั่นคือของปลอมในคิดว่ามันแกเชื่อเหรอที่นั่นน่ะนะมันก็ไม่มีอะไรมากนะไม่น่าใช่นะอาจจะว่ามันมีหลายอันนะโอ้โอ้ไม่ไหวแล้วไอ้นี่ทำให้ฉันรู้สึกอ่อนแรงแล้วจะระเบิดไงมีเกณฑ์ทีมันด้วยงั้นเราต้องระเบิดหรือเปล่าเราก็ต้องระเบิดอยู่แล้วนะโอเคบีวิ่งนะโอ้วิ่งโอ้โหโมโหระเบิดเลยโหโอเคโอเคดูความเสียหายกันโอเคด็อกเตอร์ครับมาเปล่าครับแต่ซากเลยโอเคแสดงว่าเราจัดการศูนย์การพัฒนาของมอนสเตอร์ได้แล้วใช่ป่ะรู้สันรู้สึกสันเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนาวด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ครับอะไรนี่เรามันพื้นมันสั่นหรือแบบอันนี้มันสั่นโอ้แย่แล้วแหละงั้นเราต้องรีบขึ้นฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวนี้เลยครับผมรีบมาสิเราต้องรอเวลาโอเคก็ต้องรอเวลาเฮ้ยมาแล้วดูดีท่านเนี่ยด็อกเตอร์ครับมาแล้วครับโอเคเข้าไปก่อนเลยแล้วกันโอเคเหมือนเดิมเลยฮะด็อกเตอร์ครับผมอยากบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมรู้ไหมครับว่าผมบังคับทาริสเป็นด้วยนะได้ยังไงฮะอ๋อฉันลืมไปเลยฉันพูดอะไรไหมฉันเหลือเวลาอีกไม่มากนะเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะบอกว่าคุณเป็นภาพโฮโลแกรมเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเราผ่านได้โอเคครับด็อกเตอร์แสดงผมไม่รู้นะคุณตัวจริงคุณอยู่ไหนหวังว่าจะได้เจอกันสักวันแล้วกันก็เจโฮโลแกรมคืออะไรเหรอโฮโลแกรมก็คือการแบบจำลองภาพไงซึ่งเป็นวิธีการที่ล้ำมากๆเลยงั้นเจอกันแล้วกันนะฉันมีอะไรจะบอกอย่างนึงเจอะไรเหรอครับด็อกเตอร์พูดมาเลยเพราะว่าผมคิดว่าเวลาอาจจะเหลือแบบไม่ค่อยเหลือแล้วโอเคจำไว้นะฉันอาจจะบอกไม่ทันก็ได้เอาแล้วนะเจฉันต้องรู้ไว้นะที่จริงแล้วนะเจนายคือเอาเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยช่างเถอะสงสัยโอเคฮาร์ดดิสก์ปีเขายังพูดไม่จบเลยนะเอ้ยแป้นเหยียบแป้นเหยียบเอ้ยแป้นเหยียบแป้นเหยียบเอ้ยกดดูสิไปอนาคตก็ได้โอเคเดี๋ยวเขาตั้งพิการก่อนโอเคยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลลัพธ์ของอยู่กลุ่มนี้โอเคจะพลาดนะอนาคตปีเดิมโอเคแสดงว่าฉันทำได้แล้วนะมาดูโอเคตบมือพิกัดมันดูเหมือนฮาร์ดดิสก์นี้มันจะแบบแปลกนอกจากอันที่แล้วมันดูเหมือนมันจะด็อกเตอร์เขานี่ด็อกเตอร์เขาตั้งไว้แล้วนะโอเคไปเลยป่ะไอ้แกไปก่อนเลยว้าว
นี่มันคูดฟิวเจอร์นี่นะฮะทอริสล่ะฉันว่าไม่เหลือละให้ก่อนอย่าบอกนะทาริสนะคือภาพโฮโลแกรมเหมือนกันก็แค่ให้เราเหยียดอันนั้นน่ะน่าจะใช่เหมือนกันโอเคเฮ้ยทางออกอยู่นี่คงหนีไม่ได้แล้วซ้ำเถอะโอเคมาดูกันว่าเวอร์ลินอยู่ไหมเวอร์ลินมันยังปลอดภัยดีต้องขอบคุณด็อกเตอร์เขาเนี่ยแสดงว่าด็อกเตอร์คนนั้นเขาไม่ได้โกหกเดี๋ยวก่อนนะฉันงงอยู่อย่างนึงว่าเขาจะบอกอะไรตอนสุดท้ายอ่ะนายคือฉันก็ไม่รู้นะทำไมฉันถึงขับทาริสเป็นอ่ะทำไมฉันถึงทำอะไรเป็นอ่ะช่างมาเถอะคิดไปก็หนักหัวเดี๋ยวละด็อกเตอร์จะบอกมาอีกครั้งแล้วก็บอกฉันเองหรือว่าฉันคือที่จริงฉันคืออะไรโอเคฉันต้องทำอะไรต้องไม่ต้องเลือกนะเอ้ยอย่าเพิ่งฉันขอเข้าก่อนเพื่อความปลอดภัย okay. ฉันยอมสละชีพเลยโอเคเข้าไปเลยเฮ้ยน้ำโถยบีแกทำบอกผิดพลาดอีกแล้วเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจโอ้ไซเบอร์ฮีโร่บายแกฉันไม่มีอะไรจะสู้กับแกแล้วฉันไม่มีอาวุธเลยเวอร์ริงเขาจะเอาไปทั้งหมดนี่แกไม่วันได้ครอบครองหรอกฉันเปลี่ยนแปลงอนาคตแล้วโอเคต้องตัดสินเพียงครั้งเดียวใช้ความสามารถที่มีอยู่โอเคฉันรู้ว่าฉันฆ่าไว้ในช่วงอนาคตโน้นแต่อดีตฉันจะฆ่าตัวเขาในอดีตฉันเข้าใจไม้ผิดไม้เป็นคนดีใช่ไหมไม้ก็แค่ต้องการสิ่งนั้นไม้ก็แค่ต้องการสิ่งนั้นจิตใจฉันเองเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าสิ่งที่เหตุผลที่เขาใส่เกราะอะไรงั้นเพื่อปกปิดแผลของเขาแผลหรือความบาดเจ็บของเขาแสดงว่าเขาต้องรักษาตัวเองใช่ไหมแสดงว่าแกก็ฆ่ามันแกทำไปเพื่ออะไรความสุขของฉันนี่แกเฮ้ยไม่จะอ๋อเฮ้ยถึงแกถึงแกจะเก่งแค่ไหนโอเคฉันได้สิ่งของของมันมาแล้วอย่าคิดว่าจะหลอกฉันได้ไซเบอร์ฮีโร่บายฉันจะมีความสามารถมากกว่าแกถึงแกจะคิดจะฆ่าฉันเป็นล้านปีหรืออะไรอย่างงี้แกก็เป็นทางฆ่าฉันได้แล้วนะไปแล้วเว้ยอุ้ยโอ้เราด็อกเตอร์ครับนี่มันที่ไหน